ช่วงส่วนติดโต๊ะข่าววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงประเด็นทางการเมืองนะครับซึ่งถือว่าร้อนแรงมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยนะครับก็คาดว่าจะยังร้อนแรงต่อไปนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณดารารัตน์นะครับมหิกุลหัวหน้าโต๊ะข่าวการเมืองมาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับต้องเกริ่นนำก่อนนะว่าช่วงวันที่8มกราคมและ9มกราคมที่ผ่านมามีการพิจารณาขอถอนนักการเมืองระดับสูงโดยในการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับหรือสนช.นะครับทำให้การเป็นประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้อยากจะรบกวนคุณดารารัตน์นะครับช่วยเล่ารายละเอียดของการประชุมในช่วงที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงครับก็คงยืนยันว่าร้อนจริงๆนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่8แล้วก็วันที่9มกราคมเนี่ยนะคะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะคะเพื่อพิจารณาถอดถอนนักการเมืองระดับสูง3ท่านนะคะก็คือวันที่8เนี่ยจะเป็นการพิจารณาถอดถอนคุณนิยมไวรพานิชซึ่งเป็นประธานวุฒิสภานะคะแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการแล้วก็ในวันที่9นะคะพูดรวมเลยนะคะวันที่9เนี่ยเป็นการพิจารณาถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะแต่การพิจารณาในวันที่8 9เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพิจารณาแล้วจะสามารถทราบได้เลยว่าถอดถอนมีความสามารถถอดถอนได้หรือไม่ต้องหมดเลยไม่ใช่เพราะว่าวันที่8เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแถลงเปิดคดีนะคะเนื่องจากว่าท่านนิคมกับคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์เนี่ยมีข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกันลักษณะเดียวกันนะคะจึงให้มีการแถลงเปิดคดีในวันที่8เกิดมีการโต้แย้งหรือว่าคัดค้านอะไรค่ะค่ะก็คือคุณนิคมเนี่ยนะคะวันนั้นมาชี้แจงนะคะส่วนคุณสมศักดิ์ไม่ได้มานะคะก็มีการแถลงแล้วก็มีการแถลงโดยคุณวิชานะคะเป็นท่านเป็นปปช.เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคือในฐานะที่เป็นตัวแทนของปปช.หรือเป็นผู้กล่าวหานะคะก็มีการชี้แจงแล้วก็มีการโต้แย้งกันคุณวิชาก็พยายามที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาไปให้ข้อกล่าวหาไปว่าทางคุณสมศักดิ์คุณนิคมในระหว่างทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเนี่ยได้มีการปิดกั้นไม่ให้ส.ส.เสนอญัตติยังไงบ้างเพราะว่าในการประชุมจำได้ว่าช่วงมีนาคมเมื่อ56ก่อนที่จะมีการปฏิวัตินะคะมีการเสนอญัตติขึ้นไปเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องที่มาของส.ว.ซึ่งก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่ามีการประท้วงแล้วก็มีเหตุการณ์วุ่นวายในสภาใช่ค่ะทางท่านนิคมก็ชี้แจงนะคะว่าเป็นการทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติต้องดำรงถึงการทำหน้าที่ตรงนั้นที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยท่านก็ยืนยันว่าท่านทำถูกนะคะก็ต่อมาในวันที่9เนี่ยซึ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็มาชี้แจงกับคุณวิชาเหมือนกันนะคะแต่คนละประเด็นกันนะคะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะมาชี้แจงในประเด็นเรื่องการเรื่องของการจำนำข้าวประมาณว่าไม่ได้กระทำผิดหรือว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงในการทำหน้าที่ผู้นำของประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายข้าวนะคะท่านทำเต็มที่และทางคุณวิชาก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยทางปปช.ทางสตง.ทางกระทรวงการก็มีข้อมูลออกมาชัดเจนแล้วว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาหนี้สินนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายต่อประเทศมหาศาลนะคะนับแสนล้านคุณยิ่งลักษณ์ก็ชี้แจงว่ามันเป็นนโยบายรัฐบาลนะไม่ทำไม่ได้ไม่ทำก็จะถูกถอดถอนเหมือนกันนะคะก็มีการโต้ให้ข้อมูลไปนะคะในเบื้องต้นจากประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ครับกระบวนการหรือขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อไปเนี่ยจะต้องไปสู่เรื่องอะไรบ้างขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็คือหลังจากที่ทางสามท่านเนี่ยได้แถลงโต้แย้งข้อกล่าวหาของปปช.แล้วเนี่ยนะก็จะมีการตั้งกรรมธิการเพื่อซักถามสมาชิก
สตช.ที่มีข้อสงสัยว่าคนที่ท่านวิชาชี้กล่าวหามาแล้วก็ผู้ชี้แจงเนี่ยชี้แจงโอเคไหมถูกต้องไหมทางคณะกรรมการซักถามนี่ก็จะมารวบรวมคำถามของสตช.ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็จะมีการประชุมแล้วก็เชิญทั้ง3ท่านเนี่ยมาตอบข้อกล่าวหาภายใน7วันหลังจากนั้นก็จะมีการปิดมีการแถลงปิดข้อกล่าวหากันนะคะแล้วประมาณอีก7วันนะคะประมาณวันที่ถ้าห้องประชุมไม่ว่างนะคะประมาณ 22-23 มกราคมเนี่ยก็จะมีการโหวตซึ่งการโหวตเนี่ยไม่ใช่โหวตเป็นประชุมทั่วๆไปจะเป็นการเป็นลงคะแนนเหมือนกับเข้าครูหาก็มีการกระบาดว่าถอดถอนใช่รับค่ะถอดถอนไหมคุณนิคมโอเคไหมอะไรเงี้ยคะคุณยิ่งรักคนจะผ่านคนจะถอดถอนหรือไม่ครับคงต้องติดตามแล้วว่าในสุดท้ายแล้วจะเป็นและนอกจากทั้งนักการเมืองระดับสูง3ท่านนะครับไม่ทราบว่ายังมีนักการเมืองท่านอื่นๆที่จะถูกพิจารณาในเคสใกล้ๆเคียงแน่นอนค่ะเป็นเคสที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะยังรอตลอดทั้งปีเพราะว่าหลังจากคุณยิ่งรักคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณนิคมแล้วเนี่ยยังมีส.ส.อีก300มีส.ว.อีก308คนนะคะที่ยังอยู่ในระหว่างการบรรจุวาระเข้ามาพิจารณาลักษณะเดียวกันข้อกล่าวหาเดียวกันทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.นะคะก็จะถูกบรรจุไว้ในวันที่21มกราคมต้องติดตามคล้ายๆกันนะคะก็ยังมีสว.อีกนะคะยังมีสว.อีกเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้สว.คราวนี้จะเป็นสส.นะคะที่ยังอยู่ในขั้นตอนของปปช.อีก268คนที่ตอนนี้ปปช.กำลังจัดกรุ๊ปอยู่ว่าควรจะถูกกล่าวหาในข้อหาไหนบ้างแล้วก็จะมาบรรจุเข้าที่ประชุมสตช.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันนะคะครับก็ถือว่าต้องรอลุ้นดูเป็นเหตุการณ์หนึ่งสำคัญที่ต้องจับตาแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาการเมืองเนี่ยก็ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นนะครับว่าส่งผลกระทบทั้งเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้คงต้องขอขอบคุณคุณดารารัตน์มากครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเราคงได้มาพบกันอีกครั้งแล้วก็ติดตามกับฐานเศรษฐกิจได้นะครับค่ะหลังจากที่เราชมสดจากโต๊ะข่าวไปแล้วนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับคุณดารารัตน์มิยกุลนะคะหัวหน้าโต๊ะข่าวการเมืองเป็นไงบ้างคะครับก็คงจะต้องติดตามในประเด็นที่เราทิ้งท้ายไว้ว่ายังจะมีบรรดานักการเมืองท่านสุดอีกหลายท่านเลยนะครับที่คาดว่าจะต้องถูกสนช.นะครับเรียกเข้ามาที่จะให้คำชี้แจงแล้วก็อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงในประเด็นการเมืองอีกมากมายที่ต้องตามต่อเป็นร้อนสำหรับปีนี้เลยก็ว่าได้ทีเดียวนะครับค่ะเรื่องการเมืองก็ยังไม่ลดความร้อนแรงค่ะค่ะก็ประเด็นร้อนสำหรับความเคลื่อนไหวในอาทิตย์หน้าที่น่าสนใจแล้วก็ผลจะต้องขึ้นใหม่อีกใบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องเดินทางผ่านทางถนนแยกแถบแยกปทุมวันใช่วันที่14มกราคมตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจะมีขบวนแห่ของการท่องเที่ยววิถีไทยนะครับโดยมีผู้ร่วมขบวนก็จะเป็นนักแสดงกว่า 1,000 คนใช่ค่ะนะครับเดินขบวนการบนท้องถนนระยะทางถึง3กิโลครึ่งนะครับจากแยกปทุมวันไปราชประสงค์มุ่งหน้าสวนลุมพินีนะครับก็ท่านที่ต้องเดินทางแถบนั้นก็คงต้องระมัดระวังด้วยอาจจะต้องหาทางเลี่ยงนะครับกับอีกเรื่องนึงนะครับในสัปดาห์หน้าสดจากโต๊ะข่าวนะครับก็อย่าลืมพบกับส่วนจากโต๊ะข่าวในประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของเรื่องต่อที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเคยครับจะเป็นใครก็จะติดตามไปทางหน้าแต่ผู้ที่ใช้น้ำมันน่าจะดีใจนะคะราคาน้ำมันลงเกือบทุกสัปดาห์เหมือนกันนะคะข่าววันนี้เวลาของรายการครบเครื่องข่าวกับฐานเศรษฐกิจหมดลงแล้วนะคะเราสามคนคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ